นสร้างชาติคือโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่และหน่วยงานในสังกัดสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการนำพลังความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ทั่วประเทศมาร่วมกันพัฒนาชุมชนให้แข็งแรงสร้างงานพร้อมพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดอาชีพและสร้างธุรกิจใหม่ยุวชนสร้างชาติประกอบด้วย3โครงการย่อยคือยุวชนอาสาบัณฑิตอาสาและยุวสตาร์ทอัพยุวชนอาสาเปลี่ยนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงกับโครงการพัฒนาทักษะที่สามารถนับเป็นหน่วยกิจได้โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปี3ถึงปี4ลงไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ด้วยนวัตกรรมชุมชนในรูปแบบต่างๆใช้ระยะเวลา 4-5 เดือนหรือ1ภาคเรียนบัณฑิตอาสาพัฒนาทักษะต่อยอดอาชีพใช้องค์ความรู้ที่ผนวกเข้ากับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนสร้างชาติให้เติบโตอย่างแข็งแรงโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน3ปีให้มีรายได้โดยบัณฑิตลงพื้นที่ทำโครงงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อพัฒนาชุมชนใช้ระยะเวลา12เดือนยุวสตาร์ทอัพนี่คือเวทีสร้างฝันให้เป็นจริงร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งศตวรรษสร้างอนาคตให้ก้าวไกลทันโลกด้วยเงินทุนที่จะช่วยให้พัฒนาและจัดตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพได้จริงโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตที่จบการศึกษาไม่เกิน5ปีร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3-5 ปีที่ผ่านมาโครงการยุวชนสร้างชาติดำเนินโครงการนำร่องที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่กว่า800คนจาก7มหาวิทยาลัยที่ได้ออกไปเรียนรู้ชีวิตจริงในชุมชนจริงและได้ทดลองทำงานจริงเพื่อพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมการค้าการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาทุนมนุษย์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุขทุนที่ได้วันนี้ 100,000 บาทนะคะเราจะนำไปต่อยอดเพื่อให้เข้าไปถึงระดับครัวเรือนมากขึ้นเครื่องของเราสร้างเสร็จแล้วค่ะตอนนี้รอส่งมอบให้กับชาวบ้านแล้วก็รอไปอบรมการใช้เครื่องค่ะมั่นใจมากค่ะที่จะเปิดหมู่บ้านชุมชนแห่งนี้เป็นโฮมสเตย์แล้วก็สามารถนำนักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตภายในชุมชนได้แน่นอนค่ะความภาคภูมิใจค่ะได้การที่ลงไปช่วยชุมชนแล้วเราเห็นรอยยิ้มของป้าป้าแม่แม่ลุงลุงนะที่อยู่ในชุมชนนั้นกำไรที่เราได้นอกเป็นเงินแต่ว่ากำไรของชีวิตที่เราได้เป็นความสุขค่ะนี่คือพลังของนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่เป็นอาวุธทางปัญญาในการพัฒนาชุมชนนำไปสู่ความยั่งยืนของคุณภาพชีวิตและทั้งหมดนี้คือเป้าหมายสำคัญของเราแก้ความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประเทศยังต้องการพลังสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ทุกคนมาร่วมสร้างสรรค์สร้างชาติสร้างอนาคตไปด้วยกัน